สาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะคุณปรางนั่นเองเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่างที่บอกใกล้วาเลนไทน์แล้วแฟนคลับเนาะเขาก็คาดหวังจับตาบอลเหมือนกันว่าอันเนี้ยจะเรียกว่าเป็นวาเลนไทน์แรกของทั้งคู่ได้หรือเปล่าปรางบอกอาจจะเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งใช้คำว่าวาเลนไทน์แรกระหว่างเธอกับคุณโอบเลยเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนกันก็คงแค่แบบศึกษารู้ใจคุยกันอยู่นะคะตอนนี้เธอก็ย้ำว่ามันเป็นระยะในการพูดคุยศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณโอบเนี่ยจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรให้พร้อมกับขำไม่หยุดด้วยเพราะว่าเห็นที่คุณโอบอ่ะพูดบอกว่าชอบเวลาคุณปรางเขาหัวเราะน่ารักแบบนี้อ่ะปรางจะว่ายังไงไปฟังค่ะ อะไรล่ะมันยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยมันจะเป็นวาเลนไทน์แรกได้ยังไงคะเนี่ยหัวร้อนเป็นคนบ้าเลยอะเอาก็เขาบอกเขาชอบเราเขาชอบเราที่เราหัวร้อนเก่งอย่าเซอร์ไพรส์แรงค่ะมันตื่นเต้นมันโตแล้วมันอยากได้อะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติค่ะอันนี้ฝากบอกเลยนะก็เลยบอกไงสวยด้วยตลกด้วยแต่ตอนนี้จีบไม่ได้แล้วนะคะ